ความคืบหน้ากรณีอื้อฉาวผู้กำกับโจ้กับทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองปากน้ำโพคลุมหัวรีดเงิน2ล้านจนผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิตผบ.ตร.เซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการนะคะขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์และเจรตำรวจตั้งคณะทำงานเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงค่ำของเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายนำตัวนางจันจิราธนทพัฒน์นะคะซึ่งเป็นแม่แล้วก็นางสาวกมลวรรณซึ่งเป็นภรรยาของนายจิรพงศ์ผู้ที่เสียชีวิตมาสอบปากคำเพิ่มเติมเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการสอบถามถึงกรณีของคลิปที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าคนที่อยู่ในคลิปใช่ลูกหรือไม่ใช่สามีหรือไม่นะคะโดยสอบสวนนะคะการสอบสวนนั้นใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก็นำตัวทั้งแม่และภรรยานั้นส่งตัวกลับในพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ในขณะที่ชุดคลี่คลายคดีอีกชุดก็นำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด05ปราบปรามเฉพาะกิจสภ.เมืองนครสวรรค์5คนเข้าไปสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจภูธรนครสวรรค์ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนปภ.อย่างเข้มข้นโดยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและจากการสอบถามหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏในคลิปรายหนึ่งพูดแค่เพียงว่าไม่รู้ไม่ได้ทำแล้วก็ยกมือปัดแสดงสัญลักษณ์ว่าไม่รู้ไม่เห็นค่ะ